ไปต่อกันที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดเสวนาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการสมรสและสถาบันครอบครัวและฐานความผิดบังคับสมรสค่ะการเสวนาร่างพรบแก้ไขเพิ <im> ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศ ในประเด็นกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการสมรสและสถาบันครอบครัวและกำหนดฐานความผิดบังคับสมรสโดยศาสตราจารย์สแสวงบุญเฉลิมวิพาสประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กมีการนำเสนอหลักการเหตุผลร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พอสอร่วมด้วยนายสันสิทธิ์คุมประพันธ์ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ดต็ตรปกป้องศรีสนิทอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดยนายเซวงไทยยิ่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากฎหมายมหาชนค่ะ